คำถามที่จะเจอเมื่อพบกับพระยายมดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเทวทูตสามจำพวกนี้สามจำพวกเป็นฉนไหนดูกร,ราภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจาประพฤติทุจริตทางใจ เมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเขาย่อมถูกนายนิรยาบาลฉุดแขนไปแสดงต่อพระยายมว่าขอเดชะชายผู้นี้เป็นคนไม่เกื้อกูลแก่มารดาไม่เกื้อกูลแกบิดาไม่เกื้อกูลแก่สมณนะ ไม่เกื้อกูลแก่พรามไม่อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลขอพระองค์จงลงอาชญาแก่ชายผู้นี้เถอดเขาย่อมถูกพระยายมสอบสวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่หนึ่งว่าดูกรราพ่อท่านไม่ได้พบเทวทูตที่หนึ่งซึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์หรือ เขาได้ตอบว่าไม่พบพระเจ้าค่ะพระยายมจึงได้ถามเขาต่อไปว่าดูกราพ่อสตรีหรือบุรุษมีอายุได้แปดสิบปีเก้าสิบปีหรือหนึ่งร้อยปีก็ดีมีโครงคตเหมือนกลอนหลังโกงถือไม้เทา้าเดินงกงกเงื่อน ผ่านความเป็นหนุ่มสาวแล้วฟันหักผมหงอกสีสาล้านหนังเหี่ยวตัวตกกระท่านไม่ได้พบบ้างหรือชายนั้นได้ตอบว่าได้พบพระเจ้าข่าพระยายมจึงถามต่อไปว่าดูกระราพ่อท่านซึ่งเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ ไม่ได้คิดเห็นเช่นนี้บ้างหรือว่าแม้เราก็จะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พี่ฉะนั้นเราจะทำความดีทางกายวาจาใจชายนั้นตอบว่าไม่ได้คิดเห็นเช่นนั้นเพราะมัวประมาทอยู่ พระยายมได้พูดกับเขาเช่นนี้ว่าดูกระราพ่อท่านไม่ทำความดีทางกายวาจาใจเพราะมัวประมาศเสียดีละพ่อท่านจักถูกทำจนสาสมกับที่ท่านประมาทก็กรรมชั่วนี้นั้นมารดามิได้ทำให้บิดามิได้ทำให้ พี่ชายน้องชายมิได้ทำให้พี่สาวน้องสาวมิได้ทำให้มิตรอัมมาตมิได้ทำให้ญาติสายโลหิตมิได้ทำให้เทพยดา,ามิได้ทำให้สมณพราหมณมิได้ทำให้ท่านทำของท่านเองท่านนั่นแหละจากเสววิบากของกรรมชั่วนั่นเอง ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายพระยาโยมครั้นสอบสวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่หนึ่งกะผู้นั้นแล้วจึงสอบสวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่สองต่อไปว่าดูกราพ่อท่านไม่ได้พบเทวทูตที่สองซึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาได้ตอบว่า ไม่พบพระเจ้าค่ะพระยายมจึงได้ถามเขาต่อไปว่าดูกราพ่อสตรีหรือบุรุษที่ป่วยเป็นทุกข์มีไข้หนักนอนจมอยู่ในปัสสวะอุจจาระของตนอันคนอื่นต้องช่วยพยุงลุกช่วยป้อนอาหารท่านไม่ได้พบบ้างดอกหรือชายนั้นได้ตอบว่า ได้พบพระเจ้าข่าพระยายมจึงถามต่อไปว่าดูกราพ่อท่านนั้นซึ่งเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดเห็นเช่นนี้บ้างหรือว่าแม้ตัวเราก็จักต้องป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้พี่ฉะนั้น เราจะทำความดีทางกายวาจาใจชายนั้นตอบว่าไม่ได้คิดเห็นเช่นนั้นเพราะมัวประมาทอยู่พระยายมได้พูดกับเขาเช่นนี้ว่าดูกระาพ่อท่านไม่ทำความดีทางกายวาจาใจเพราะมัวประมาทเสียดีละพ่อ ท่านจักถูกทำจนสาสมกับที่ท่านประมาทก็กรมชั่วนี้นั้นมารดามิได้ทำให้บิดามิได้ทำให้พี่ชายน้องชายมิได้ทำให้พี่สาวน้องสาวมิได้ทำให้มิตรอัมมามิได้ทำให้ญาติสายโลหิตมิได้ทำให้เทพย,ายดามิได้ทำให้ สมณพราหมณ์มิได้ทำให้ท่านทำของท่านเองท่านนั่นแหละจากเสวยวิบากของกรรมชั่วนั่นเองดูกระพิกษุทั้งหลายพระยายมครั้นสอบสวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่สองกับบุคคลน,นั้นแล้วจึงสอบสวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่สามต่อไปว่า ดูการาพ่อท่านไม่ได้พบเทวทูตที่สามซึ่งปรากฏในพวกมนุษย์บ้างหรือเขาได้ตอบว่าไม่พบพระเจ้าค่ะพระยายมจึงได้ถามเขาต่อไปว่าดูการาพ่อสตรีหรือบุรุษที่ตายได้วันหนึ่งสองวันหรือสามวันก็ดี ขึ้นพองเป็นสีเขียวชุ่มด้วยน้ำเหลืองท่านไม่ได้พบในพวกมนุษย์บ้างหรือชายนั้นได้ตอบว่าได้พบพระเจ้าข่าพระยายมจึงถามต่อไปว่าดูกระราพ่อท่านนั้นซึ่งเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดเห็นเช่นนี้บ้างหรือว่าแม้เรา ก็จะต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้พี่ฉนั้นเราจะทำความดีทางกายวาจาใจชายนั้นตอบว่าไม่ได้คิดเห็นเช่นนั้นเพราะมัวประมาทอยู่พระยายมได้พูดกับเขาเช่นนี้ว่าดูกระราพ่อ ท่านไม่ทำความดีทางกายวาจาใจเพราะมัวประมาทเสียดีแลพ่อท่านจักถูกทำจนสาสมกับที่ท่านประมาทก็กรรมชั่วนี้นั้นมารดามิได้ทำให้บิดามิได้ทำให้พี่ชายน้องชายมิได้ทำให้พี่สาวน้องสาวมิได้ทำให้ มิตรอัมมามิได้ทำให้ญาติสายโลหิตมิได้ทำให้เทพยดามิได้ทำให้สมณพราหม์มิได้ทำให้ท่านทำของท่านเองท่านนั่นแหละจากเสวยวิบากของกรรมชั่วนั้นเองดูกระระภิกษุทั้งหลายพระยายมครั้นสอบสวนซักไซไล่เลียง ถึงเทวทูตที่สามกับบุคคลน,นั้นดังนี้แล้วก็นิ่งเสียดูกระราภิกษุทั้งหลายผู้นั้นถูกนายนิรยาบาลทั้งหลายทำกรรมกร่อนอันมีเครื่องผูกห้าอย่างคือเอาตะปูเหล็กแดงตอกที่มือที่เทา้าที่ท่ามกลางอก เขาได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแสบเผ็ดร้อนแต่ก็ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิน้นเขาถูกใน,ในายนิรยบาลทั้งหลายเอาพึ่งทาเขาได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแสบเผ็ดร้อนแต่ก็ยังไม่ตายตราบเท่าที่กรรมนั้นยังไม่สิน้น เขาถูกนายนิรยาบาลจับเอาเท้าขึ้นเอาหัวลงแล้วเอามีดเฉือนเขาถูกนายนิรยาบาลยกขึ้นใส่ในรถแล้วพาแล่นไปมาบนภูมิภาคอันไฟติดแดงลุกโชนบ้างเขาถูกนายนิรยาบาลไล่ต้อนให้ขึ้นบนภูเขา่านเพลิงลูกใหญ่ซึ่งไฟติดแดงลุกโชนบ้าง ไล่ต้อนให้ลงจากภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ซึ่งไฟติดแดงลุกโชนบ้างเขาถูกนายนิรยาบาลทั้งหลายจับเอาเท้าขึ้นเอาหัวลงแล้วโยนลงในหม้อเหล็กแดงไฟติดลุกโชนเขาถูกไฟไหม้เดือดเป็นฟองน้ำอยู่ในหม้อเหล็กแดงนั้น เมื่อเขาถูกไฟไหม้เดือดเป็นฟองน้ำอยู่ในหม้อเหล็กแดงนั้นลอยขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งบ้างจมลงภายใต้ครั้งหนึ่งบ้างไปตามขวางครั้งหนึ่งบ้างเขาได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแสบเผ็ดร้อนอยู่ในหม้อเหล็กแดงนั้นแต่ยังไม่ตาย ราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิน้นดูกระภิกษุทั้งหลายก็มหานรกนั้นมีสี่มุมสี่ประตูจัดแบ่งออกเป็นห้องห้องมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กแดงมีพื้นเป็นเหล็กไฟลุกโชนประกอบด้วยเปลว แผ่ไปไกลร้อยโยชน์โดยรอบตั้งอยู่ทุกเมื่อดูกระภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระยายมได้มีความคิดว่าดูกระท่านผู้เจริญได้ทราบว่าผู้ใดกระทำบาปกรรมไว้ในโลกผู้นั้นต้องถูกนายนิรยาบาลทำกรรมกรต่างๆ เห็นป่านนี้โอ๋หนอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกขอให้เราได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอให้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงทรงแสดงธรรมและขอให้เรา พึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นเถิดดูกระรภิกษุทั้งหลายก็เรามิได้ฟังข้อความนั้นจากสมณะหรือพราหมณ์อื่นแล้วจึงกล่าวอย่างนี้แต่ว่าเราได้รู้มาเองเห็นมาเองทราบมาเองจึงได้กล่าวดังนั้น มานพเหล่าใดอันเทวทูตท,ทั้งหลายตักเตือนแล้วยังมัวเมาประมาทมานพเหล่านั้นเป็นคนเข้าถึงหมู่ที่เลวทรามย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนานส่วนสัตบุรุษผู้สงบระงับในโลกนี้อันเทวทูตตักเตือนแล้วย่อมไม่มัวเมาประมาทในอริยธรรม ในการไหนไหนเห็นภัยในความถือมั่นอันเป็นแดนเกิดแห่งชาติและมรณะย่อมหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นชาติและมรณะเพราะไม่ถือมั่นสัตว์บุรุษเหล่านั้นเป็นผู้ถึงความเกษมมีความสุขดับสนิทในปัจจุบันล่วงพ้นเวร และภัยทั้งปวงข้ามพ้นทุกทั้งสิ้น